ตอนนี้เราก็เดินทางมาต่อกันที่สวนสมเด็จสารานราชมณีรมย์ครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลฝั่งตรงข้ามเองนะครับเพื่อจะมาพบกับอาจารย์อีกท่านที่มีความสามารถในการแสดงส่วนจะเป็นการแสดงอะไรนั้นไปดูกันเลยครับนักมายากรครับคุณกีเนียสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาโชว์ให้เราดูบ้างครับอุปกรณ์เป็นกล่องแร็กซ์ซอยมาเป็นกล่องแร็กซ์ซอยนอกจากอร่อยแล้วยังเล่นมายากรได้ด้วยนี่เป็นกล่องที่ดื่มไปแล้วไม่มีกล่องเปล่าครับนะแล้วเราก็เอาน้ำเปล่าๆนี่แหละครับน้ำใสๆเทลงไปแบบนี้เทลงไปเลยตอนหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผู้ช่วยครับถือแก้วหนึ่งใบจากนั้นเราไม่มีการเปลี่ยนกล่องนะครับยังกล่องเดิมอยู่แล้วก็น้ำใสๆอยู่ในกล่องนมและกระซอยนะครับเอาผ้าปิดเอาละปิดแล้วจากนั้นว่าคาถามายากลเจ้าจงกลายเป็นน้ำแร็กซาซอยณบัดนี้เปลี่ยนแล้วตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนกล่องจริงๆเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำนมสวยจะบ้าเหรอเป็นน้ำนมสวยหรือแร็กซาซอยจริงๆแล้วเทให้ดูเต็มเฮ้ยอร่อยด้วยจริงๆน้ำเปล่าโอ้ใช่ครับของกลและกระซอยนี่ได้ไหมครับโอ้ใช่ครับอย่างนี้เอากลนี้ไปก็แล้วกันใช้กล่องแบบนี้เลยรุ่นนี้เลยรุ่นมีฝาว้าเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าโอ้อันนี้ต้องทำแบบนี้ก่อนดูทำช้าๆมือเปล่าๆไม่มีอะไรตั้งเฉยๆตั้งเฉยๆแล้วก็เฮ้ยโอ้เป่าใช้ๆก็ลอยเอามาอีกครั้งเอามาได้ด้วยเหรอโอ้จริงๆลอยได้ดูดีเฮ้ยสองสามโอ้ไปไกลเลยโอ้ยากคนนี้ง่ายเลยโอ้นี่คือคนง่ายๆเลยไม่ยากเจ๋งไหมเจ๋งไหมดีแอร์ไว้หน่อยเอาวันนี้ก็พอครับอาจารย์ได้สอนให้เล่นได้เลยว่าแต่วิธีการทำยังไงครับอันนี้น่าจะพอบอกได้ได้ผมรู้แล้วว่าเล่นยังไงโอ้โหรู้แล้วเหรอเจ๋งแล้วเหรอเพื่อนไม่ถ่ายผมมีการเป็นมาแล้วไม่น่าเชื่อคุณฟอยนี่เป็นคนที่อัจฉริยะจริงๆเลยว้าวนี่เยอะแต่ลอยเลยหมุนควงสว่านกาอากาศไอ้นั่นหนวดก็ทำได้ลองจิ้มลองดูฮะโอ้ยแสนได้โอ้ลอยแล้วแม่โอ้ใช่ได้ลอยกันทั่วหน้าโอ้อัศจรรย์มากท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าเทคนิคมันคืออะไรท่านพี่รู้ค่ะพี่เฮ้ยไม่เป็นรู้ไงเอาไว้อีกนิ้วโป้งใส่ลอยไงเล่าโอ้ทำไมเกิดหันลูกทำไมเล่าโอ้ต้องเรียกมาสั่งสอนอีกแล้วโอ้ยไปบอกกันทำไมเล่าโอ้ได้เรียนรู้กลกล่องนมลอยกันไปแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเอาเจ้ามายากลนี่แหละครับมาใช้ในการวนดูมาซะเลย